คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณซีมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนที่ต้องย้ายที่ทำงานก็เลยต้องหาที่พักใหม่อยู่ครับแล้วก็มีเงินไปจำกัดด้วยจึงได้ห้องพักราคาถูกทำให้มีเรื่องหลอนๆตามมาเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแผลสดห้องว่างให้หลอนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณซีกันเลยครับสวัสดีครับคุณซีสวัสดีค่ะสบายดีนะครับคุณซีเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนู่นเลยใช่ค่ะนะฮะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังใช่ค่ะพี่แจ๊คเพื่อนเป็นเรื่องที่เพื่อนคนนี้คือไม่ได้สนิทกันมากแต่ว่าเรารู้จักกันเพราะว่าเรียนมาด้วยกันค่ะแล้วเขาเห็นว่าซีเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องในเดอะโกสต์ครับก็เลยอยากฝากเรื่องนี้มาให้ซีเล่าค่ะห้องว่างให้หลอนแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนที่ต้องย้ายที่ทำงานก็เลยต้องหาที่พักใหม่แต่มันถูกจำกัดด้วยเงินใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะชื่อของที่พักแล้วก็ทางทีมงานบอกว่าย่านที่พักตรงเนี้ยที่ตั้งอยู่อ่ะเราก็ไม่ต้องระบุเลยนะได้ค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณซีค่ะก็อื่นเลยต้องขอสวัสดีพี่แจ๊คกับทีมงานก่อนนะคะจ้าสวัสดีค่ะค่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นได้ประมาณเดือนเศษๆเนาะพี่แจ๊คครับอันนี้ผมเรียกมันว่าแผลสดนะใช่แล้วก็คือว่าต้องบอกกันว่าเรื่องนี้ตั้งแต่พอซีมาเล่าให้กับทีมงาน The Ghost ฟังค่ะพี่ก็มีเรื่องราวตามหลังมาอีกตั้งหากเดี๋ยวซีจะเล่าให้ฟังตอนท้ายแล้วกันนะคะได้จ้ะโอเคค่ะนั้นซีขอเริ่มเลยนะคะพี่แจ๊คครับค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตัวซีเองนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนคนนึงซีแทนชื่อเพื่อนว่าดาวแล้วกันนะคะดาวกับซีเนี่ยเราไม่ได้สนิทกันมากค่ะแต่ว่าเรียนมาด้วยกันเขาก็เลยอยากฝากเรื่องนี้มาให้ซีเล่านะคะดาวอ่ะที่เขาไม่อยากมาเล่าเพราะว่าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะเล่าจนจบเองได้ขณะเขาเล่าให้ซีฟังอ่ะเขาก็มีบางตอนที่แบบว่าหลุดร้องไห้ไปบ้างซีก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดความรู้สึกเนี้ยให้กับทุกคนได้เห็นภาพหรือเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ว่าก็จะพยายามเล่าให้ดีที่สุดนะคะพี่แจ็คค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาต้นเดือนสิงหาค่ะดาวเนี่ยเดิมแล้วเขาอยู่ที่สมุทรปราการค่ะพี่แจ็คแล้วทีนี้เขาได้ย้ายที่ทำงานมาทำงานละแวกใกล้ๆกับตัวซีเองละกันค่ะซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องหาที่พักใหม่เขาก็ได้ทักหาซีนะคะให้ซีเนี่ยช่วยเขาหน่อยเพราะว่าตรงไหนเนี่ยที่มันอยู่แล้วมันไม่แพงมากซีก็เลยแนะนำเขาไปว่าลองไปตึกตรงนี้ไหมในซอยเนี้ยมันมีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดเยอะนะซึ่งราคามันก็มีทั้งถูกแล้วก็แพงเขาก็โอเคเดี๋ยวเขาจะลองไปดูนะพอวันที่เขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าถูกใจคอนโดที่ซีแนะนำไปแต่ว่าราคาเนี่ยมันแรงสำหรับเขานิดนึงซึ่งทั้งตัวเขาเนี่ยมีเงินติดตัวอยู่แค่10,000 บาทเขาต้องใช้ทั้งเดือนเลยซีก็เลยบอกเขาว่านั้นเอางี้ไหมลองเดินเข้าไปดูในซอยนั้นดูเพราะว่าในซอยนั้นน่ะมันมีห้องเช่าเยอะนะแล้วก็อาจจะมีแบบถูกๆที่ดาวพอจะไหวอยู่บ้างเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเขาว่าเดินหาดูจนกระทั่งไปเจออพาร์ตเมนต์นึงค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาตอนเขาเดินผ่านหน้าซอยค่ะมันมีป้ายแขวนอยู่ที่เสาไฟฟ้าค่ะเขียนว่ามีห้องว่างให้เช่าตึก13ห้อง13ชั้น13เฮ้ยราคา 2,000 บาทต่อเดือน13 13 13เลยเหรอพี่แจ๊คคิดดูว่ามันจะมีอะไรที่บังเอิญอะไรขนาดนี้ถูกไหมแต่เท่ดีนะผมว่ามันโคตรเท่เลยส่วนตัวผมอะเขาบอกว่าแต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากคำว่า 2,000 บาทต่อเดือนเขาบอกว่าเขาดีใจมากแล้วเขาก็เลยรีบเข้าไปในซอยนั้นค่ะไปที่อพาร์ตเมนต์นั้นอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นั้นน่ะมันอยู่ลึกมากพี่แจ๊คเขาบอกว่าเขาเดินจนสุดซอยเลยก็มา
เจออพาร์ตเมนต์หนึ่งรอบๆเนี่ยจะเป็นป่ารกๆเลยค่ะพี่แจ็คมีอพาร์ตเมนต์เนี้ยตั้งอยู่ตึกเดียวเลยแล้วตึกก็เก่ามากเหมือนตึกร้างเลยค่ะพี่แจ็คทุกแล้วก็ทุกอย่างคือดูเงียบสงบมากแทบจะไม่มีรถวิ่งผ่านเข้ามาเลยด้วยซ้ำเขาบอกว่าเขาว่ายืนมองอยู่นานว่าจะเอายังไงดีจะเข้าไปอยู่ดีไหมหรือว่าจะยังไงดีเพราะว่าเขาโทรหาซีแล้วแต่ว่าซียังไม่รับสายเขาก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกคงอยู่ได้แหละเดี๋ยวลองเดินเข้าไปถามก่อนละกันเขาก็เดินเข้าไปที่ในตึกค่ะไปเจอป้าคนนึงค่ะเป็นป้าแก่มากเขาก็บอกว่าป้าคนนี้ดูทรงแล้วน่าจะเป็นเจ้าของตึกนะคะป้าแกพอเห็นดาวเนี่ยเขาก็ถามดาวว่ามาทำอะไรมาหาใครดาวก็เลยบอกว่าพอดีหนูเห็นป้ายติดอยู่หน้าซอยค่ะหนูก็เลยเดินเข้ามาไม่ทราบว่าที่ตึกนี้ยังมีห้องว่างให้เช่าอยู่ไหมคะป้าแกก็บอกมีเดือนละ 2,000 ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้ไม่รวมน้ำไฟแล้วเสร็จปุ๊บป้าเขาก็เงียบแป๊บนึงดาวก็เหมือนประมาณว่ากับกำลังคิดอยู่ค่ะแล้วป้าเขาก็พูดแทรกขึ้นมาว่าแต่มีผีนะอยู่ได้ไหมล่ะฮะเฮ้ยถือว่าเป็นการเป็นแสดงความจริงใจ ใช่แต่ดาวในตอนนั้นดาวมันบอกว่ามันตกใจมากแต่มันก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าหรือว่าป้าจะแค่แบบพูดหยอกๆหรือเปล่ามันก็เลยบอกว่าถ้างั้นหนูขอไปดูห้องก่อนได้ไหมคะป้าป้าแกก็ไม่พูดอะไรค่ะพี่แจ็คยื่นกุญแจให้แล้วก็บอกว่าให้เดินไปตามป้ายเลยห้องอยู่ขวามือเพื่อนซีก็ขึ้นลิฟต์ไปค่ะมันบอกว่าแม้กระทั่งเสียงเปิดลิฟต์พี่แจ็คมันเป็นเสียงเหมือนเสียงมันเก่ามากเสียงเหมือนประตูลิฟต์จะพังอ่ะพี่แจ็คนึกออกไหมใช่ใช่ประมาณนั้นเลยแล้วข้างในก็เก่ามากแล้วปุ่มกดบางอันก็ไม่มีแล้วเขาบอกว่าพอตอนที่เขาขึ้นลิฟต์ไปมันวังเวงมากพอไปถึงชั้นที่13เนี่ยลิฟต์เปิดปุ๊บลมตีหน้าทันทีเลยแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยอ่ะโอเคเดินไปดูห้องพอไปหยุดอยู่ตรงหน้าห้องเบอร์31อะค่ะเขาบอกว่าจังหวะนั้นอะเขามองไปรอบๆอะฟิลมันเหมือนในเรื่องหนังเรื่องบุกนะอย่านะใจคอไม่ดีนะคอไม่ดีนะเอ้ยกลับมายังเอากลับมาแล้วโอเค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 ค่ะโอเคโอเคอย่าเพิ่งนะชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ใครที่หมุนออกและเข้าใหม่ขออภัยด้วยนะฮะพอดีอินเทอร์เน็ตรับน้องใหม่ทดลองไงต่อคือหมายถึงว่ามันก็เป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ปกติก็มีเพื่อนข้างๆห้องอยู่ปกติถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีเพื่อนข้างห้องอยู่แบบติดกันนะคะพี่แจ็คมันมีเว้นแบบ3ห้องมีรองเท้า4 5ห้องทีมีรองเท้าทีอะไรประมาณเนี้ยก็แสดงว่ามันอาจจะมีห้องว่างเยอะแต่ที่แน่คือมันมีเพื่อนร่วมชั้นใช่ค่ะเออเขาก็เลยคิดว่าโอเคมันก็ยังดีนะที่ยังมีเพื่อนร่วมชั้นอยู่ด้วยเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังดีนะยังมีคนอยู่ด้วยก็เลยเข้าไปดูภายในห้องค่ะเขาบอกว่าพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยที่ป้าบอกว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะแต่พอเปิดเข้าไปเนี่ยเจอเฟอร์นิเจอร์ครบทุกชิ้น อยู่ในห้องเลยค่ะแล้วทุกอย่างก็คือเป็นไม้หมดเลยเป็นไม้เก่าๆเลยอ้าวป้ายังไงของป้าเนี่ยใช่มันแบบคือมันงงแต่ก็โอเคก็โอเคนะที่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วราคาแค่ 2,000 บาทต่อเดือนเองครับเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเป็นเตียงไม้ค่ะพี่แจ็ควางอยู่ทางซ้ายมือครับแล้วก็จะเป็นถัดไปก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะปลายเท้าก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆครับแล้วกลิ่นภายในห้องเนี่ยคือมันเหม็นกลิ่นสาบมากเหม็นกลิ่นสาบกลิ่นอับของไม้อะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ็คดาวก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่าห้องมันคงไม่ค่อยมีคนอยู่ถ้าทำความสะอาดนิดหน่อยก็น่าจะอยู่ได้แล้วเขาก็โอเคตัดสินใจเดินลงมาข้างล่างค่ะมาบอกป้าว่าจะอยู่ที่นี่ป้าก็เลยบอกว่าจะอยู่จริงๆเหรอเอ้าผีก็มีนะจะอยู่ได้เหรอเอ้าป้า นี่ป้าเป็นเจ้าของจริงไหมเนี่ยใช่เขาก็พยายามย้ำดาวแล้วดาวก็
โอเคไม่เป็นไรป้าหนูอยู่ได้เขาก็พูดปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกป้าน่าจะพูดเล่นเขาก็โอเคตัดสินใจทำสัญญากันค่ะวางมัดจำเสร็จสับเสร็จปุ๊บก็ทยอยขนของขึ้นวันนั้นเลยพอทำความสะอาดห้องเสร็จเนี่ยดาวบอกว่ากลิ่นสาบที่มีอ่ะมันก็ไม่มีแล้วนะคะพี่แจ๊คครับเขาบอกว่าด้วยความเหนื่อยล้าของเขาเนี่ยจากการที่แบบเดินหาห้องพักมาทั้งวันไหนจะเก็บของไหนจะทำความสะอาดห้องอีกคือมันเหนื่อยมันล้ามากเขาก็เลยบอกว่าเขาเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ตื่นมาอีกทีเนี่ยพอดูโทรศัพท์มันเวลาประมาณตีสองค่ะตีสองกว่าดาวบอกว่าตอนนั้นกำลังงวงเงียเลยไม่รู้ว่าแบบตื่นมาทำไมเวลานี้แล้วเสร็จปุ๊บดาวเลยบอกว่าแต่ดาวอะได้ยินเสียงคนลากเก้าอี้ครับตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงเพื่อนข้างห้องหรือเปล่าแต่ว่าดาวบอกว่าพยายามฟังแล้วนะเขาจับเสียงไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนมันวนอยู่รอบๆเราเลยค่ะพี่แจ๊คครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเอาหูเนี่ยไปร้องแนบกำแพงค่ะดูว่าเป็นห้องข้างหรือเปล่าแต่ลืมไปว่าห้องข้างๆเนี่ยมันไม่มีคนอยู่มันมีอีกทีคือเว้นแล้วก็ถัดไปอีกห้องนึงถึงจะมีคนอยู่ห้คองรัเขบาอยู่ระหว่างกลางครับเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะมันเป็นแค่เสียงเก้าอี้ไม่ได้เห็นตัวหรือว่าอะไรก็เลยไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ตัดสินใจนอนต่อจนผ่านไปได้ประมาณ2 คืนค่ะพี่แจ็คครับก็ยังไม่มีอะไรนอกจากเสียงลากเก้าอี้เสียงลากเก้าอี้เนี่ยคือจะมาทุกคืนได้ยินทุกคืนจนมาเย็นของวันที่3ค่ะดาวบอกว่าวันนี้ดาวเลิกงานไวก็เลยกลับถึงห้องไวแต่พอเปิดประตูห้องมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีกลิ่นสาบแล้วก็ลมแรงตีหน้าเขากลับมาเหมือนวันแรกที่เขาเข้ามาอยู่เลยค่ะครับเขาก็ยืนหน้าห้องคือด้วยความที่แบบคือมันตกกระจายเนาะพี่แจ็คเมื่อเช้าออกไปมันยังไม่มีแต่เย็นนี้กลับมาทำไมมันมีกลิ่นแบบนี้อยู่ในห้องเขาก็ยังปลอบใจตัวเองเหมือนเดิมว่าคงไม่มีอะไรด้วยความที่ในใจลึกๆดาวเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยเจอมาอยู่แล้วแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรหรอกห้องถูกก็ไม่ได้แปลว่าจะมีผีเสมอไปครับดาวก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทำความสะอาดห้องดาวก็ทำความสะอาดห้องทำธุระของตัวเองไปสักพักนึงค่ะพี่แจ๊คครับเขาบอกว่ากลิ่นสาบเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยกลิ่นสาบมันแรงมากแรงจนทนไม่ไหวอ่ะก็เลยเดินออกไปที่ระเบียงแต่ปรากฏว่าพอเดินไปที่ระเบียงเนี่ยที่ระเบียงมันไม่มีกลิ่นพี่แจ๊คครับมันมีกลิ่นแค่บริเวณในห้องของเขาข้างนอกตรงระเบียงไม่มีกลิ่นแต่ใชพอ่ในค่หะ้องเนี่ยหลังจากที่มีทำกคลวิ่านมสกะลิ่นอาแดรไปงแลม้วากนะคือตอนแรกมีกลิ่นสาบทำความสะอาดไปแล้วกลิ่นหายแต่ตอนนี้กลิ่นมันกลับมาใหม่ใช่ค่ะมันหายไปแป๊บเดียวเหมือนหายไปแค่แบบแวบเดียวที่เขาเดินออกไปที่ระเบียงค่ะพี่แจ๊คแล้วเข้ามากลิ่นนี้ก็กลับมาอีกแล้วแต่ในใจตอนนั้นน่ะดาวบอกว่าดาวอ่ะเริ่มกลัวแล้วนะดาวรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ปกติแล้วเขาก็เลยเดี๋ยวรีบอาบน้ำจัดการตัวเองให้เสร็จดีกว่าจะได้นอนไวๆจะได้แบบไม่ต้องมาคิดมาอะไรแบบนี้ก็โอเคจัดการธุระของตัวเองค่ะจนเวลาผ่านไปประมาณ2 ทุ่มกว่าๆค่ะดาวก็ปิดไฟนอนนอนคือนอนแต่หัวค่ำเลยนะคะพี่แจ๊คเพื่อจะได้แบบว่าไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าวันนี้เขาได้ยินเสียงคนลากเก้าอี้อ่ะรอบๆห้องอ่ะชัดมากเสียงมันชัดจนเขารู้สึกว่าเสียงมันอยู่ภายในห้องเขานี่แหละแต่ว่าดาวเนี่ยไม่กล้าลืมตาขึ้นมามองค่ะพี่แจ๊คก็พยายามข่มตานอนทั้งที่เสียงลากเก้าอี้เนี่ยมันก็ยังคงลากต่อไปอยู่เรื่อยๆนะคะพี่แจ็คจนเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันนอนต่อไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะเขาก็เลยพูดค่ะเหมือนพูดลอยๆค่ะพี่แจ็คว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยฉันไม่รู้นะแต่ว่าฉันไม่อยู่ตรงเนี้ยแล้วอ่ะอย่ามาแกล้งกันอย่ามาทำแบบนี้เลยเดี๋ยวเช้าอ่ะดาวจะไปทำบุญให้นะดาวมาดีนะดาวขอมาอาศัยอยู่ห้องนี้นะแล้วดาวจะดูแลห้องให้ดีดาวบอกว่าพอสิ้นเสียงเสร็จปุ๊บมันมีเสียงผู้หญิงแบบแหบๆเลยค่ะพี่แจ็คมาพูดข้างๆหูเขาว่ากูไม่เอาบุญใช่จังหวะนั้นดาวทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
ได้แต่นอนคุมโปงอย่างเดียวเลยแต่พอสิ้นเสียงผู้หญิงคนนั้นกลิ่นสาบกลิ่นอะไรมันก็ไม่มีแล้วนะคะพี่แจ็คดาวก็เลยดาวก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะพี่แจ็คเพื่อเช็คดูความปลอดภัยรอบๆห้องดาวบอกว่าพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟฉายเนี่ยปรากฏว่าภายในห้องเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติแต่ดาวเนี่ยดันเหลือบไปเห็นรอยเลือดค่ะพี่แจ็คมันมีเป็นรอยเลือดหยดอยู่ตามทางตั้งแต่หน้าประตูจนถึงข้างๆเตียงเขาอะค่ะเฮ้ยซึ่งตอนนั้นดาวตกใจมากก็เลยเช็ครอบๆตัวเองว่ามีตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เช็คแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีแผลหรือเป็นอะไรที่มันทำให้เลือดออกมาเยอะขนาดนี้แต่งงว่าเลือดตรงนั้นคือเลือดของใครจนทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะพี่แจ็คว่าที่เขาเจอมันคือเลือดของใครหรือมันคืออะไรรอยหลดไหนล่ะหยดเลือดที่เขาบอกมันเยอะขนาดไหนเขาอธิบายให้ฟังไหมคุณซีเขาบอกว่ามันเป็นรอยเลือดหยดเหมือนแบบว่าเหมือนคนโดนอะไรบาดพี่แจ็คแล้วแบบว่าเลือดมันไหลมาเยอะๆค่ะโอ้ยเยอะนะมันหยดมาเลยแบบหยดแบบทีกันมาเลยครับประมาณนั้นค่ะพี่แจ็คแล้วดาวก็บอกว่าตอนนั้นน่ะตกใจมากตัวสั่นเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าจะโทรหาซีก็น่าจะนอนแล้วเพราะมันก็ตีสองกว่าแล้วเนาะจะออกไปหาเพื่อนออกไปหาเพื่อนร่วมห้องร่วมชั้นเขาก็ยังไม่รู้จักใครจะลงไปหาป้าป่านนี้ป้าคงจะไม่อยู่ให้เขาถามอะไรแล้วด้วยเขาก็เลยตัดสินใจโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนเปิดไฟเอาละกันคืนนี้แล้วก็เปิดหนังเปิดเพลงจาก iPad ของเขาให้เสียงมันดังที่สุดครับเพื่อไม่ให้บรรยากาศในห้องมันเงียบเนาะจนกระทั่งตอนเช้าอะค่ะดาวบอกว่าเช้านั้นเป็นเช้าที่ดาวแบบรีบตื่นแต่เช้าเลยอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปใส่บาตรให้กับสิ่งที่เขาเจอเมื่อคืนแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรืออะไรนะคะพี่แจ็คเช้าวันนั้นที่เขาไปใส่บาตรมันคือวันพระใหญ่ค่ะพี่แจ็คครับซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยมันตรงกับวันพระดาวบอกว่าตอนนั้นน่ะดาวตั้งใจมากเลยว่าที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนคนนั้นที่อยู่ในห้องของเขาหลังจากที่ดาวทำบุญให้เขาเสร็จนะคะดาวบอกว่าเลิกงานกลับมาที่ห้องเป็นอยู่แบบเนี้ยประมาณอาทิตย์นึงเป็นอาทิตย์ที่ดาวเลิกงานไว้ค่ะกลับมาอยู่เนี้ยอาทิตย์นึงหลังจากที่ทำบุญให้คนคนนั้นดาวไม่เจออะไรเลยไม่เจอแม้กระทั่งเสียงลากเก้าอี้ค่ะตอนแรกซีคิดว่าโอเคเรื่องนี้คงน่าจะจบแหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเขาน่าจะมาแค่แบบว่ามาขอส่วนบุญแต่มันยังไม่จบค่ะเพราะว่าเขาเคยพูดมาว่าเขาไม่เอาบุญใช่ทุกอย่างผ่านมาด้วยดี1อาทิตย์เต็มจนมาวันนึงค่ะเป็นวันสุดท้ายที่ดาวจะต้องเลิกงานไวดาวบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเหมือนเดจาวูมันวนกลับมาอีหลอบเดิมเลยมาถึงหน้าห้องเปิดประตูลมตีหน้ากินสาบตีหน้าเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขารู้แล้วว่าผู้หญิงคนเอ้ว่าคนคนนี้ต้องกลับมาแน่นอนเพราะมันเหมือนกับวันนั้นที่เขาเจอเลยแต่ดาวก็พยายามทำตัวปกติค่ะทำความสะอาดห้องจัดการตัวเองให้เสร็จสรรพแล้วก็ดาวบอกกับซีว่าวันนี้ตัดสินใจแล้วนะว่าจะไม่ปิดไฟนอนเพราะรอบก่อนปิดไฟนอนแล้วเจอเหตุการณ์แบบนั้นเลยทำให้เขากลัวค่ะเพื่อลดความกลัวค่ะดาวจัดการทุกอย่างเสร็จสรรพเสร็จปุ๊บก็โอเคนอนรีบนอนให้ไวแต่ว่าคืนนี้มันแปลกตรงที่ดาวบอกว่าดาวอ่ะไม่ได้ยินเสียงลากเก้าอี้แต่เขาจะได้เป็นกลิ่นสาบแทนนะคะพี่แจ็คครับแล้วเขาบอกว่าคืนนั้นเขาฝันนะแล้วในฝันเนี่ยคือแปลกมากเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะเดินออกจากลิฟต์นำหน้าเขาไปเหมือนเขาอ่ะยืนดูผู้หญิงคนนี้ค่ะครับเห็นเป็นผู้หญิงค่ะเดินออกจากลิฟต์เดินนำหน้าเขาไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เดินมาหยุดอยู่หน้าห้องของเขาผู้หญิงคนนั้นรูปร่างดีค่ะตัวเล็กผมยาวแต่ว่ามองไม่เห็นหน้านะคะเพราะว่าดาวบอกว่าตอนนั้นเหมือนดาวอยู่ข้างหลังเขาตลอดเวลาค่ะเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็เปิดประตูห้องเข้าไปในห้องค่ะแต่ภายในห้องเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของดาวค่ะพี่แจ็คเตียงใช่โต๊ะเครื่องแป้งใช่ตู้ใช่แต่ของใช้ต่างๆมันไม่ใช่ของดาวเลย
ใช่ค่ะเออในฝันตอนนั้นน่ะในใจดาวคืองงว่ามันคือห้องฉันแต่ของในเนี้ยมันไม่ใช่ของเราเลยงงแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครครับดาวก็ทำได้เพียงแค่มองค่ะพี่แจ็คผู้หญิงคนนั้นนะคะก็เดินมานั่งที่เตียงค่ะมานั่งอยู่ตรงข้างๆเตียงพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเพราะตลอดเวลาที่เขาเดินออกจากลิฟต์มาเนี่ยเขาร้องไห้ไปด้วยตลอดดาวบอกว่าดาวจับใจความในสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดได้เหมือนประมาณว่าทำไมต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันต้องมารับปัญหาทั้งหมดเนี้ยเพียงคนเดียวแล้วก็ร้องไห้ไม่อยู่เลยค่ะจนสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ลุกออกจากเตียงค่ะพี่แจ็คไปจับเก้าอี้ที่โต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้เป็นเก้าอี้ไม้เก่าๆเลยนะคะพี่แจ็คเก่ามากแล้วก็เดินลากเก้าอี้ค่ะเดินลากไปที่ระเบียงทีนึงลากมาหน้าห้องทีนึงแล้วก็สุดท้ายก็มาหยุดอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะดาวบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นน่ะในใจดาวตอนแรกคิดว่าเขาว่าจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่ก็ได้แค่คิดเพราะว่ามองไปรอบๆห้องมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เขาแบบว่าฆ่าตัวตายได้นะคะพี่แจ็คเขาก็วนเก้าอี้อยู่แบบเนี้ยอยู่นานอยู่ค่ะจนสักพักเขาก็มาหยุดอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วเขาดาวบอกว่าบนโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยมีใบมีดอยู่อันนึงพี่แจ็คเคยเห็นใบมีดที่อยู่ในซองกระดาษไหมใบมีดที่อยู่ในซองกระดาษใช่ที่มันเป็นด้ามสีเขียวๆแล้วก็อยู่ในซองใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนมีดกันคิ้วค่ะพี่แจ็คครับวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งอันนึงในใจของดาวตอนนั้นน่ะไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยจะทำอะไรแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าไอ้มีดอันเนี้ยจะเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าในความรู้สึกของดาวตอนนั้นน่ะคือมันเจ็บปวดมันทรมานมันแค้นมันอยากร้องไห้ตลอดเวลาค่ะพี่แจ็คครับแล้วดาวก็บอกว่าพอสักพักนึงผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาน่ะก็หยิบใบมีดขึ้นมาค่ะพี่แจ็คแล้วก็กรีดแขนตัวเองไม่หยุดเลยกรีดลึกมากดาวบอกว่าที่เห็นในฝันนะคือเลือดมันออกเยอะมาก ดาวพยายามที่จะตะโกนเรียกเขาบอกเขาให้หยุดแล้วแต่เหมือนเขาไม่ได้ยินเสียงดาวเลยค่ะ ตอนนั้นดาวตกใจมากจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าเมื่อกี้มันคืออะไร ในความฝันเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะคือใคร แล้วทำไมต้องมาทำแบบนี้ในห้องที่เขาอยู่ดาวบอกว่าได้แต่นั่งร้องไห้เลยค่ะพี่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองตอนเนี้ยยังไงครับจะนอนต่อก็นอนไม่หลับก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกันก็คือคนมันตกใจค่ะพี่แจ๊คคือมันช็อกอ่ะมันทำอะไรไม่ถูกมันเหมือนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวดาวเองเหมือนกับว่าดาวเป็นผู้หญิงคนนั้นเสร็จปุ๊บโอเคดาวก็ตั้งสติค่ะพี่แจ็คแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาปรากฏว่าเวลาตอนนี้มันเป็นตีสองกว่าใกล้จะตีสามซึ่งทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยจะเกิดช่วงเวลานี้ทุกครั้งไม่น้อยไปกว่านี้เลยแล้วเสร็จปุ๊บวันที่12สิงหาเนี่ยมันตรงกับวันพระค่ะดาวเนี่ยทำอะไรไม่ได้ค่ะพี่แจ็คคืนนั้นนอกจากนั่งกอดเข่าตัวเองรอให้มันเช้าให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้ไปใส่บาตรให้ผู้หญิงคนนี้อีกครั้งนึงเสร็จปุ๊บก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะพี่แจ็คจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงวันที่19ค่ะวันที่19คืนนั้นเป็นวันพักค่ะพี่แจ็คทุกอย่างเหมือนเดิมกะที่เขาเจอมาเหมือนเดจาวูอีกรอบนึงค่ะก็เขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะคะพี่แจ๊คเพราะว่าคือมันเหมือนเดิมเหมือนเขากลับมาทำภาพซ้ำๆเดิมๆให้กับดาวได้เห็นได้กับแบบว่าเหมือนได้รู้สึกอะค่ะพี่แจ๊คจนมาคืนสุดท้ายของการอยู่ที่หอพักนี้ค่ะเป็นวันที่27สิงหาค่ะพี่แจ๊คคืนนั้นเป็นคืนวันพระสุดท้ายของเดือนดาวบอกว่าความรู้สึกและบรรยากาศเดิมๆมันกลับมาแต่ว่ารอบเนี้ยมันแปลกตรงที่กลิ่นสาบมันแรงมากลมมันแรงมากแล้วก็เขาเนี่ยตั้งแต่อยู่มาเขายังไม่เคยเจอเพื่อนข้างห้องหรือเพื่อนร่วมชั้นเลยถูกต้องไหมคะพี่แจ๊คครับใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้เขาเจอซึ่งแปลกมากเ
เขาเนี่ยได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูเขาก็ได้เดินไปเปิดปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นค่ะพี่แจ็คเป็นเพื่อนข้างห้องซีขอแทนชื่อพี่เขาว่าพี่เฟิร์นแล้วกันนะคะครับพี่เฟิร์นก็มาเคาะประตูห้องดาวค่ะแล้วก็ถามดาวว่ามาอยู่นานแล้วหรอดาวก็เลยบอกว่าอ๋อมาอยู่ได้จะเดือนนึงแล้วค่ะแล้วพี่เฟิร์นก็บอกว่าก่อนคือก่อนเขาจะพูดนะขอโทษนะครับพี่แจ็คก่อนเขาจะพูดเนี่ยเขาทำท่าทางตกใจเขาเหมือนแบบเอะใจว่าเฮ้ยมาอยู่นานแล้วจริงเหรออะไรประมาณนี้เหมือนเอะใจอะค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาครับสักแป๊บนึงพี่เฟิร์นก็บอกว่าห้องเนี้ยมันไม่เคยมีคนอยู่นะพอทุกครั้งที่พี่เลิกงานแล้วพี่เดินผ่านห้องเนี้ยพี่ก็จะเจอของเส้นไหว้วางอยู่หน้าประตูห้องทุกวันเลยนะมีของเส้นไหว้วางเลยเหรอใช่ซึ่งดาวมันเป็นเจ้าของห้องมันยังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะดาวบอกว่าตอนนั้นน่ะตกใจตกใจมากแต่ดาวก็ยืนยันนะคะว่ามันไม่มีเพราะทุกครั้งที่ดาวเลิกงานกลับมาบ้านเนี่ยทุกอย่างมันก็ปกติไม่ได้มีของเส้นไหว้ไม่ได้มีผ้ายันหรืออะไรเหมือนที่พี่เฟิร์นบอกเลยแล้วพี่เฟิร์นก็ทำหน้าตกใจค่ะแล้วก็กลับไปโดยที่ทิ้งความงงไว้ให้กับดาวว่าไอ้เครื่องเส้นไหว้นั้นคืออะไรงงดิใช่งงใช่ฉันเป็นเจ้าของห้องอ่ะฉันยังไม่รู้เลยนะว่ามันมีเครื่องเส้นไหว้จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปค่ะพี่แจ็คครับดูเวลาแล้วมันน่าจะเกือบดาวบอกว่าตอนนั้นมันน่าจะประมาณ3ทุ่มแล้วค่ะดาวก็โอเควันนี้มันเหนื่อยจากการทำงานแล้วต้องมาเจอเรื่องอะไรอีกเมื่อเย็นก็ไม่รู้ทำให้เขาแบบทั้งเครียดทั้งเหนื่อยค่ะโดยที่เขาลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันพระเขาก็ปิดฟงปิดไฟทำทุกอย่างปกติแล้วก็หลับไปค่ะพี่แจ็คจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแต่ว่าพอตื่นมาดูเวลามันตีสามประมาณตีสามค่ะตีสามเจ็ดหรือตีสามสิบนี่แหละไม่แน่ใจใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุต่างๆขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าตัวดาวเองเนี่ยลืมไปเลยนะว่าวันนี้มันคือวันพระดาวบอกว่าดาวได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนกำลังเดินมาฝีเท้าอันนี้คือเหมือนเท้าเปล่าเดินถูกับพื้นกระเบื้องค่ะพี่แจ็คเดินแบบจ้ำจ้ำกับพื้นกระเบื้องอะค่ะเขาบอกเสียงฝีเท้าเนี้ยกำลังเดินตรงมาที่ห้องเขาเขารู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี้ยกำลังเดินตรงมาที่ห้องเขาแล้วซีก็เลยถามเขาว่าไม่ได้ฝันใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฝันเขาตื่นแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่ความฝันเขาตื่นแล้วเขายืนยันกับซีว่าเนี่ยไม่ใช่ความฝันนะครั้งเนี้ยเขาบอกว่าจังหวะนั้นน่ะเขารู้แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรที่ไม่ปกติแน่นอนครับได้แต่นั่งกอดเข่าตัวเองอยู่บนหัวนอนค่ะพี่แจ็คทำอะไรไม่ถูกหลังชิดกำแพงจะวิ่งออกนอกห้องตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะเสียงฝีเท้านั้นกำลังเดินตรงมาที่ห้องจะโทรหาเพื่อนก็ไม่ได้ได้แต่นั่งกอดเขาร้องไห้ด้วยความกลัวค่ะพี่แจ็คแล้วก็ไม่กล้าลุกไปไหนสักแป๊บนึงเสียงฝีเท้านั้นก็มาหยุดอยู่ที่หน้าห้องค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขากลัวมากแต่ว่าด้วยความที่ในความกลัวมันยังมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่ค่ะพี่แจ็คเขาก็เลยค่อยๆเปิดผ้าห่มดูว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเป็นมือผู้หญิงค่ะพี่แจ็คกำลังเปิดประตูเข้ามาในห้องแต่รอบนี้ดาวบอกว่าดาวเห็นหน้าเขาเต็มๆเลยเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยทุกอย่างหุ่นดีคือทุกอย่างโอเคหมดเลยค่ะพี่แจ็คแล้วเขาก็ผู้หญิงคนนั้นนะคะก็เดินร้องไห้เข้ามาในห้องแล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆดาวโดยที่นั่งหันหลังให้ดาวนะคะเขาทำเหมือนกับว่าไม่มีดาวอยู่ในห้องนี้เหมือนดาวไร้ตัวตนหลังจากนั้นสักพักนึงเขาก็ลุกไปจับเก้าอี้ค่ะพี่แจ็คเก้าอี้ตัวเดิมเหมือนที่ดาวฝันเลยแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างในห้องอ่ะเป็นของดาวเขาลุกไปจับเก้าอี้ตัวนั้นค่ะแล้วก็วนอยู่สักแป๊บนึงลากไปลากมาก็มาหยุดอยู่หน้ากระจกดาวบอกว่ายืนยันว่าดาวอ่ะไม่มีใบมีดอันเนี้ยอยู่ที่ห้องแน่นอนแล้วดาวก็ไม่ได้ใช้ใบมีดเลยด้วยซ้ำแต่ว่าพอหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เข้ามามันมีใบมีดอันนั้นที่เขาเห็นในฝันวางอยู่หน้ากระจกแล้วผู้หญิงคนนั้น
ก็หันมาพูดใส่ดาวอะค่ะพี่แจ็คหันมาพูดใส่หน้าดาวค่ะว่ากูจะทำให้มึงเข้าใจความรู้สึกกูกูจะให้มึงเห็นว่ากูอะต้องทุกข์ขนาดไหนแล้วเขาก็พอพูดเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบใบมีดอันนั้นนะคะมากรีดแขนให้ดาวดูกรีดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้ให้ดาวเหมือนทำทุกอย่างให้ดาวเห็นว่าสิ่งที่เขาเจอมาเขาเจออะไรมาบ้างดาวบอกว่าตอนนั้นสติแตกนะคะพี่แจ็คทำอะไรไม่ถูกทั้งร้องไห้ทั้งกรีดแต่ก็ยังคือยังไม่มีคนมาช่วยอะค่ะครับจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นกรีดข้อมือตัวเองแบบเลือดออกเยอะมากค่ะพี่แจ็คแล้วดาวก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาอะค่อยๆเดินไปหน้าประตูเหมือนพยายามที่จะเดินไปเหมือนเขาคิดได้ค่ะว่าเขาไม่ไหวแล้วนะเขาค่อยๆเดินไปหน้าประตูค่ะพี่แจ็คเสร็จปุ๊บดาวบอกว่าพอถึงหน้าประตูเนี่ยเขาจับกองประตูได้เขาล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยค่ะดาวบอกว่าตอนนั้นอะในใจดาวอะไม่ได้คิดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ยังนอนอยู่ไหมหรือว่ายังอยู่ไหมดาวคิดอย่างเดียวว่ากูจะต้องออกจากห้องนี้ให้ได้ดาวก็กระโดดไปเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปห้องพี่เฟิร์นเลยค่ะพอเสร็จปุ๊บดาวก็ไปขอประตูห้องพี่เฟิร์นพอพี่เฟิร์นเปิดมาดาวก็วิ่งเข้าห้องพี่เฟิร์นไปเลยค่ะโดยที่พี่เฟิร์นยังไม่ได้ชวนเลยว่าให้เข้ามาในห้องนะเสร็จปุ๊บพี่เฟิร์นก็เลยบอกว่าดาวใจเย็นเจออะไรมาดาวบอกว่าดาวอ่ะเจอผู้หญิงคนนึงเขาว่ามานั่งกรีดมือให้ดาวดูเสร็จปุ๊บพี่เฟิร์นก็ทำหน้าตกใจค่ะแล้วดาวก็เลยถามพี่เฟิร์นว่ามันมีอะไรหรือเปล่าพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นบอกดาวได้ไหมว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับห้องนี้พี่เฟิร์นก็เลยบอกว่าได้ถ้างั้นพี่จะเล่าให้ดาวฟังแล้วกันนะพี่เฟิร์นก็ได้เล่าให้ดาวฟังประมาณว่าก่อนที่ดาวจะมาอยู่เนี่ยค่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาชื่อว่าพี่พิงค์ซีตั้งชื่อเขาว่าพี่พิงค์แล้วกันนะคะครับเขาชื่อว่าพี่พิงค์เนี่ยทำงานเป็นPR อยู่ร้านนึงค่ะคแล้วพี่พิงค์เนี่ยก็มีแฟนแต่เหมือนกับว่ามีวันนึงพี่พิงค์น่าจะทะเลาะ กับแฟนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ร้องไห้เสียงดังมากค่ะแล้วก็เหมือนโยนข้าวของภายในห้องอะค่ะแล้วเสร็จปุ๊บพี่เฟิร์นก็บอกว่าพี่พิงค์ร้องไห้อยู่เป็นชั่วโมงเลยแล้วก็เหมือนจับใจความได้เหมือนคุยโทรศัพท์กับแฟนเขาอะค่ะว่าทำไมแบบถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงมาต้องมาทำให้เขาเจอเรื่องราวต่างๆแบบนี้คนเดียวในขณะที่ก่อนหน้านี้แบบว่าคุณเจออะไรมาฉันก็ยังอยู่ข้างคุณประมาณนี้ค่ะแล้วพี่เฟิร์นก็จับใจความไม่ได้แล้วจับได้แค่นี้แล้วเสร็จปุ๊บเสียงของพี่พิงค์เนี่ยก็เงียบไปพี่เฟิร์นก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วแหละจนกระทั่งกลางดึกค่ะพี่เฟิร์นบอกว่าไม่รู้ว่ามันดึกแค่ไหนหรือว่ากี่โมงแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนของกระแทกมันกระแทกพื้นดังมากเลยค่ะเสียงดังตึ้งดังมากแล้วเสร็จปุ๊บพี่เฟิร์นก็เลยลุกขึ้นมาดูนาฬิกาโอเคมันประมาณตีสามจะตีสามแล้วแต่ยังไม่ตีสามเต็มเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวยังไม่ทันวางโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงคนกรี๊ดออกมาจากหน้าห้องพี่เฟิร์นก็เลยรีบวิ่งออกไปดูค่ะปรากฏว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ห้องตรงข้ามกับห้องพี่พิงค์ค่ะพี่คนนั้นซีเรียกเขาว่าพี่ใบแล้วกันนะคะพี่ใบเนี่ยยืนกรี๊ดอยู่หน้าห้องพี่เฟิร์นก็เลยรีบวิ่งไปหาพี่ใบแล้วก็ถามเหมือนจับไหล่พี่ใบค่ะแล้วก็บอกว่าตั้งสติบายมีอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่ใบก็ได้แต่กรี๊ดร้องไห้แล้วก็ชี้ไปที่หน้าห้องพี่พิงค์เขาแล้วพี่เฟิร์นบอกว่าตอนจังหวะนั้นที่หันไปมองอ่ะคือเลือดมันไหลออกมาตามร่องประตูค่ะมันไหลมากองอยู่ข้างหน้าห้องเลือดเยอะมากมันไหลออกมากองอยู่ข้างหน้าห้องเลยครับแจ็คพี่เฟิร์นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบโทรหาป้าเจ้าของตึกพอโทรหาป้าเจ้าของตึกเสร็จปุ๊บป้าเจ้าของตึกก็โทรเรียกกู้ภัยมาพอกู้ภัยมาถึงกู้ภัยบอกว่าเขาเสียชีวิตได้ประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณนี้ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บพี่เฟิร์นนะคะก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับดาวฟังดาวก็เลยบอกว่าใช่ดาวเจอผู้หญิงคนนี้แหละแล้วเขาก็มาทำแบบนี้ให้ดาวเห็น
ประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊คก็มันมีอดีตกับห้องนี้หมายถึงว่าที่เขามีการเอาเครื่องเส้นมาวางไว้ข้างหน้าห้องก็คือจะเป็นทุกวันพระน่าจะประมาณนั้นนะคะพี่แจ๊คแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือว่าหลังจากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ประมาณสัก 4-5 วันค่ะป้าเจ้าของตึกพี่เฟิร์นดาวได้มีโอกาสเข้าไปที่ตึกนั้นค่ะเพื่อไปเก็บของที่เหลือก็ไปเจอพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นบอกว่าป้าเจ้าของตึกเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะเพราะว่าตกบันไดลงมาแล้วก็คอหักเสียชีวิตคาที่เฮ้ยเมื่อไหร่หลังจากที่เกิดเหตุได้ประมาณ 4-5 วันค่ะเฮ้ยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบ้าตกหรอใช่แล้วก็พี่เฟิร์นบอกว่าส่วนเครื่องเส้นนั้นน่ะเป็นของป้าป้าเขาเอามาไหว้พี่พิงตลอดแล้วเขาก็เหมือนเขารู้เวลาการกลับของดาวอะค่ะเขาก็มาคอยเอาออกเก็บก่อนที่ตัวเจ้าของห้องจะกลับไปถึงห้องใช่ค่ะแต่เอาป้าเป็นคนมาไหว้แล้วป้าจะเกิดอาจจะเป็นอุบัติเหตุอย่างนี้เหรอแต่ว่าวันที่เกิดเหตุพี่เฟิร์นบอกว่าเหมือนป้าขึ้นมาเก็บเครื่องเส้นไหว้หรือยังไงไม่รู้เพราะว่ามันยังมีถาดพวกเครื่องเส้นไหว้ค่ะตกอยู่ข้างๆที่ป้าเขาล้มลงไปแสดงว่ากำลังจะเอาเครื่องเส้นไหว้เนี่ยลงมาหลังจากที่ไปไหว้เสร็จแล้วอาจจะลื่นน่าจะประมาณนั้นค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันตกบันไดคอหักตายเลยเหรอใช่ค่ะเสียชีวิตคาที่ค่ะโอ้โหตึกนี้มันยังไงวะเนี่ยแล้วก็มารู้ที่หลังว่าลูกชายเขาค่ะหลังจากป้าเสียชีวิตก็เหมือนกับว่าคืนเงินประกันให้ผู้เช่าที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะเหมือนให้ออกอ่ะพี่แจ็คเหมือนคืนเงินประกันให้แล้วก็คืนเงินส่วนต่างให้เพื่อให้คนออกทั้งหมดแล้วเขาก็จะทุบตึกนี้อ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็ซีเพิ่งมารู้เรื่องก่อนที่จะมาเล่าเรื่องให้พี่แจ็คฟังได้หลังจากเล่าเรื่องให้ทีมงานซีจำไม่ได้ว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้มาเพราะว่าซีถัดทีมงานมา2ครั้งใช่ไหมคะดาวบอกว่าดาวฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะที่อยู่ในห้องอ่ะฝันว่าเขามาหาดาวแล้วก็พูดกับดาวว่าไปอยู่กับเราไหมแล้วดาวก็ตอบเขากลับไปว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้ยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำรอก่อนนะแล้วค่อยมารับใหม่แล้วดาวก็เลยมาปรึกษากับซีว่าเนี่ยดาวแบบไปตบปากรับคำกับเขาแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับดาวไหมแต่ว่าดาวไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบนั้นนะแต่ว่าในฝันมันพูดไปเองดาวก็เลยกลัวค่ะกังวลไม่หรอกมั้งเพราะว่าเขากำลังจะทุบแล้วอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังหาคำตอบไม่ได้เดี๋ยวนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากนะพอหลังเหตุการณ์คือมันก็อยู่มาได้ตั้งนานตึกเนี้ยใช่แต่พอมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นตามเรื่องที่คุณซีเล่ามาดาวเข้าไปอยู่หลังจากนั้นคุณป้าตกบันไดลงมาคอหักตายลูกก็คือจะสั่งทุบเลยใช่พี่แจ๊คเห็นไหมว่าทุกอย่างมันเหมือนจะว่าบังเอิญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบังเอิญหรือเปล่ามันบังเอิญมันไม่มีอยู่แล้วไงแต่ทั้งหมดเลยคือมันล็อกเอาช่วงนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะใช่เร็วมากแล้วทุกอย่างคือจัดแบบเร็วมากนะครับก็ตอนนี้คือเอาคนออกหมดแล้วใช่ค่ะจะมีเป็นบางส่วนค่ะพี่แจ๊คที่กำลังจะขนของออกค่ะเหมือนเขาให้โอกาสถึงสิ้นเดือนตุลานี้ค่ะเพื่อที่เขาจะเคลียร์คนก็คือจะทุบภายในปีนี้แหละใช่ค่ะใช่ค่ะแปลกอะมันเหมือนมีอะไรยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ดาวไปถามเกี่ยวกับคดีพี่พิงค์อะค่ะดาวก็ไปถามกับตัวแฟนของพี่พิงค์อะนะคะตัวแฟนเขาก็บอกว่าตำรวจเขาได้ประมาณว่าพิจารณาคดีว่าเป็นการฆ่าตัวตายค่ะไม่ได้มีแบบว่าฆาตกรหรืออะไรประมาณนี้ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของคดีอะไรก็ว่ากันไปแต่แค่แปลกใจว่ามันอยู่มาได้ตั้งนานเหมือนมันมีเงื่อนงำนิดนะแต่เราก็ไม่รู้มันอาจจะจบแค่ตรงนั้นก็ได้มันก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เขาลงความเห็นไว้ก็ได้อะไรพวกเนี้ยใช่ค่ะถูกไหม
นะครับอ่ะได้ครับคุณซีนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ตัวของน้องคนนี้ไปพักที่นี่แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพอมันผ่านมาถึงเดือนนี้จะทุบละตึกใช่ซึ่งเวลามันห่างกันแค่เดือนเดียวมันแปลกดีนะครับสำหรับที่นี่หรือเขาอาจจะมีแผนทุบอยู่แล้วมั้งเราก็ไม่รู้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ้าวได้ครับคุณซียังไงก็ขอบคุณมากหรือว่าถ้ามันมีอะไรคืบหน้าก็มาบอกกันนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตกับทีมงานให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงมาอัปเดตกันโอเคได้ค่ะโอเคได้คุณซีคืนนี้ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว